ตูนบอดี้สแลมกลับจากคอนเสิร์ตได้มาลัยจากแฟนคลับน้องทะเลปลื้มมากเดี๋ยวนี้แฟนคลับให้พวงมาลัยอลังการมักจะมีของพิกมาฝากศิลปินให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านอยู่เสมอทำเอาเหล่าโซเชียลฮือฮากับของขวัญแปลกล่าสุดวันที่14ตุลาคมตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมได้เดินทางไปร้องเพลงที่ร้านชมจันทร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มาลัยสุดทึ่งถูกใจน้องทะเลล่าสุดตูนโพสต์รูปภาพลงไอจีพร้อมเขียนแคปชั่นวันที่14ตุลาคม2022เมื่อคืนนี้ที่สุราษฎร์เคยแต่เห็นนักร้องท่านอื่นๆได้รับของขวัญแปลกๆจากแฟนไม่นึกว่าจะมีวันนี้กับเขาขอบพระคุณแทนทะเลสำหรับมาลัยแห่งความสุขพวงนี้มากๆนะครับสุขใจทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับและทะเลรักปล.ขอบพระคุณทุกคนที่สุราษฎร์ธานีที่ออกมาเชียร์และร้องเพลงอย่างมีความสุขไปด้วยกันเมื่อคืนนี้นะครับทางด้านก้องรัชวินก็ได้ออกมาโพสต์คลิปน้องทะเลดีใจที่ได้ของเล่นพร้อมเขียนข้อความขอบคุณแฟนคลับเมื่อพ่อได้รับพวงมาลัยจากแฟนคลับที่สุราษฎร์เมื่อคืนนี้ทะเลถูกใจสิ่งนี้ครับแปมพวงมาลัยพ่อแต่ของเล่นแปมคะแบบ 5,555 ขอบคุณแฟนคลับชาวสุราษฎร์ของพ่อนะครับคืนนี้ที่ภูเก็ตรอดูว่าจะมีอะไรเก๋มาเซอร์ไพรส์พ่ออีกไหมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ภูเก็ตฝนตกหนักมากกบขอให้น้ำลดไวๆเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับด้วยรักและเป็นห่วงจากทะเลขอบคุณไอจีอาติวาราราทวินวงศ์7ปีแล้วนะจบสักทีโบแวนด้าฟาดคนทำต้องมีสามัญสำนึกปี๊ดขั้นสุดสำหรับโบแวนด้าสหวงที่อยู่ก็เจอเพจหนึ่งพาดหัวข่าวว่าไร้เงาสามีตัดขาดครอบครัวผู้ชายพระเอกโบแวนด้าตอบปมมีรักใหม่ก่อนเผยภาพล่าสุดตอกย้ำสัมพันธ์ตระกูลสหวงศ์พร้อมกับแฮชแท็กโบแวนด้าปอทฤษฎีน้องมะลิปมตัดขาดตอบเรื่องรักใหม่ซึ่งแม่โบถึงกับโต้กลับว่าไร้จิตสำนึกล่าสุดพาลูกสาวคนเก่งน้องมะลิพาขวัญมาร่วมแสดงในงานเปิดสนามเด็กเล่นเด็กแดนของครูอู่เปรมจิตอำนักมณีที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโมคาหลังจากจบงานแม่โบได้เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเอาจริงๆโบไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเพราะไม่อยากให้คนมาบอกว่าเล่นประเด็นนี้อีกแล้วหิวแสงอีกแล้วไม่ได้เล่นแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วคนที่ไม่มูฟออนไม่ใช่เรานะเหมือนบางเพจเขาไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรอยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์เพื่อให้คนกดเข้าไปโดยที่ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคนที่เขาสูญเสียพอเจอแบบนี้มันก็โมโหโบก็หลุดเป็นเหมือนกันเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่จะพอกับเรื่องนี้มัน7ปีแล้วนะถ้าคุณจะเล่นข่าวคุณจะมาด่าโบคนเดียวก็ได้จะมีสามีใหม่เพื่อที่จะให้คนกดเข้าไปดูก็ได้แต่ไม่ต้องไปพาดพิงถึงครอบครัวเขาและไม่ต้องพาดพิงถึงคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเรียกว่าข่าวนี้โกรธจนสั่นเราก็ไม่เคยขึ้นสระอูแต่คนประเภทนี้เราคงจะเรียบร้อยและพูดอะไรที่มันใจเย็นไม่ได้ก็ต้องขอสู้บ้างนะเฮ้ยพอเถอะทางเพจมีทักเข้ามาขอโทษไหมไม่มีค่ะข่าวนี้มีคนส่งมาให้เรากดเข้าไปอ่านซึ่งเนื้อก็ไม่มีอะไรแค่พาดหัวให้คนกดเข้าไปดูคือต้องมีสามัญสำนึกและจิตใต้สำนึกต้องให้เกียรติครอบครัวที่เขาสูญเสียเพราะว่าเขาดีขึ้นแล้วถ้าคุณปู่คุณย่ามาเห็นอีกตัวโบไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าโบโดนด่ามาจนชินแล้วเราข้ามผ่านคนประเภทนี้แล้วแต่เราไม่อยากให้คุณปู่คุณย่ามาเสพข่าวอะไรอย่างนี้อีกเพราะว่าท่านก็เล่นเฟซบุ๊กเราก็กลัวท่านจะมาเจอจะดำเนินคดีไหม
มิคะถ้าเขาดูอยู่ถ้าเขาไม่ได้เป็นสมองลูกโป่งเขาน่าจะคิดได้อย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นเพราะว่าการทำแบบนี้กับคนที่เขาสูญเสียมันไม่ได้เป็นเรื่องเล่นเล่นกว่าที่เขาจะก้าวผ่านตรงนั้นมาได้อย่าเอามาเล่นกันอย่างนี้ทางเพจติดต่อมาบ้างไหมไม่มีเลยค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาลบไปหรือยังเดือดที่สุดไหมครั้งนี้เรื่องมันผ่านมานานแล้วบางคนก็บอกว่าเราหิวแสงอีกเราอยากจะมีอะไรคือเมื่อเราอยู่ในจุดที่เรามีความสุขแล้วในวันนี้ถึงคนจะจำไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนำพาให้เรากลับมามีตัวตนอีกซึ่งมันไม่ใช่ก็อยากจะฝากบอกหลายๆเพจที่เป็นลักษณะอย่างนี้พอเถอะค่ะการสูญเสียแล้วคนที่มีลมหายใจอยู่เขายังมีความรู้สึกกว่าจะผ่านมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีอะไรเล่นก็มาด่าโบแล้วกันเพื่อให้คนกดเข้าไปดูแต่ไม่ต้องพาดพิงถึงใครครอบครัวของเขาคนที่เสียชีวิตไปแล้วพอเถอะมัน7ปีแล้วนะเรื่องที่เขาบอกว่ารักใหม่โอ้ยถ้ายังมีข่าวอยู่แบบนี้จะมีใครกล้าเข้ามาจีบถ้าคนที่กล้าเข้ามาจีบก็เป็นคนจริงแล้วแหละหัวเราะ7ปีแล้วก็ไม่มีคนที่เข้ามาจีบเป็นศูนย์มันมีแต่เด็กๆเฮ้ยมันไม่ใช่หัวเราะเราไม่อยากมีลูกเพิ่มอายุเท่าเราหรือว่าแก่กว่าเราเขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้วเราเองก็ไม่ได้โหยหาไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องนี้ด้วยเราเหงาเราท้อก็ไปเที่ยวให้มันคลายบ้างพอมีคนบอกว่าเรามูฟออนมีรักใหม่แล้วเรารู้สึกอย่างไรถ้ามันมีก็ดีจะได้กระชุ่มกระชวยหน่อยแต่มันก็ไม่มีเนื้อหัวเราะไม่มีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากสร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยอย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยากให้ความรู้สึกเรากับลูก 100% เต็มเราไม่อยากมีใครสักคนเข้ามาแล้วมาดึงความรู้สึกของเราไป 40-50% แล้วเราก็ต้องไปหงุดหงิดไปหึงเราไม่อยากที่จะมีอารมณ์แบบนั้นแล้วเราอยากที่จะเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์เป็นคุณแม่ 100% ถ้ามีคนเข้ามาจีบให้กระชุ่มกระชวยได้คนที่เข้ามาจีบก็ต้องเป็นวัยที่ต้องคุยกันแล้วค่ะคงเป็นวัยที่ไม่ได้แบบเจอกันแล้วปิ๊งมันข้ามผ่านตรงนั้นมาแล้วค่ะถ้าเขามาก็คงเป็นในแนวเพื่อนที่แบบคุยกันรู้เรื่องไม่หาความเดือดร้อนมาให้อยู่กันแล้วมีแต่ความสุขสบายแค่นั้นพอแล้วแต่ไม่มีหรอกไม่ต้องมีหรอกอยู่ได้หัวเราะคือเวลาถ้ามีมันต้องมีปัญหาเข้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวโน่นนี่นั่นเราก็ไม่อยากเอาตัวเราไปอยู่ในปัญหาตรงนั้นแต่จริงๆไม่มีใครกล้ามาจีบหรอกเพราะว่ามัน7ปีแล้วถ้าจะมีก็คงภายใน7ปีนี้ค่ะขอบคุณรูปจากไอจีแวนด้า 29เบลล่าราณีเป็นเจ้าภาพกฐินรวมยอดทำบุญกว่า 500,000 บาทคนสวยใจบุญเบลล่าราณีเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคีที่วัดพระยาสุเรนยอดทำบุญจากตัวเองและแฟนคลับรวมกว่า 500,000 บาทขึ้นชื่อเป็นนางเอกสายบุญที่เดินสายไปทำบุญมาเกือบทุกที่สำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีและถึงแม้งานจะล้นตัวแต่ก็มักจะหาเวลาว่างเข้าวัดทำบุญกับคุณแม่และครอบครัวเสมอและด้านแฟนคลับของนางเอกสาวก็น่ารักร่วมทำบุญด้วยทุกครั้งเช่นกันโดยวันที่16ตุลาคม65เบลล่าราณีได้โพสต์อินสตาแกรมขออนุโมทนาบุญครั้งใหญ่โดยได้ระบุข้อความว่าสรุปยอดทำบุญกฐินสามัคคีวัดพระยาสุเรนทร์ค่าร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารรวมถึงเงินส่วนตัวของเบลและครอบครัวเป็นจำนวน424,722 บาท 98 สตางค์พวงมาลัยจากแฟนคลับและเงินสดที่ร่วมด้วยภายหลังรวมเป็นเงินทั้งหมด 555,865.98 บาทขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะงานนี้ทำเอาเหล่าคนบันเทิง
รวมถึงแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันท่วนหน้าซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่17ตุลาคม65ในไอจีของเบลล่าก็ต่างมีแฟนๆแท็กภาพบรรยากาศที่นางเอกสาวไปเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคีที่วัดพระยาสุเรนทร์We'll be right back.